ไปติดตามโพลกันบ้างนะครับโพลผลสำรวจของความคิดเห็นประชาชนครับที่เปิดเผยนะครับว่าประชาชนร้อยละ 83.73 ครับมองว่าระเบิดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเรื่องที่อุกอาจครับขณะที่ร้อยละ78นะครับเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ส่วนดุสิตโพนะครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกรณีระเบิดในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,223 คนระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่ากรณีระเบิดในกรุงเทพมหานคร3จุดทั้งหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าโรงละครแห่งชาติและโรงพยาบาลพระมงกุฎประชาชนคิดว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้จิตสำนึกท้าทายกฎหมายบ้านเมืองร้อยละ 83.73 รองลงมาครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็วร้อยละ 81.44 ส่วนร้อยละ 78.74 นะครับระบุว่าอยากรู้ข้อเท็จจริงและเหตุจูงใจในการก่อเหตุร้อยละ 72.28 ครับระบุว่ารู้สึกกลัวเกรงว่าจะได้รับอันตรายต้องระมัดระวังมากขึ้นและร้อยละ 55.68 ครับระบุว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยประชาชนคิดว่าสาเหตุที่เกิดการวางระเบิดเป็นการสร้างสถานการณ์ต้องการให้เป็นข่าวคลึกโครมร้อยละ78ครับรองลงมามาจากความขัดแย้งอำนาจและผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มร้อยละ 67.13 ร้อยละ 66.48 ครับระบุว่ามีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องร้อยละ 55.27 ระบุว่าเป็นการท้าทายหวังให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายและร้อยละ 48.49 ระบุว่าต้องการข่มขู่หรือว่าส่งสัญญาณเตือนถึงอะไรบางอย่างทั้งนี้นะครับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระเบิดเช่นนี้อีกก็คือต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลครับร้อยละ 74.16 รองลงมาร้อยละ 71.38 เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆให้มากขึ้นร้อยละ 63.53 ระบุว่าหน่วยข่าวกรองต้องตรวจสอบข่าวให้ละเอียดทันสถานการณ์ร้อยละ 58.05 ระบุครับว่ายากที่จะป้องกันไม่สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึงและร้อยละ 56.91 ระบุเร่งกวาดล้างสืบหาแหล่งที่มาของอาวุธร้ายแรงที่นำมาใช้ก่อเหตุครับ